ายกมลชนกและรีนาวัชรินทร์คว้ามง Mrs. Thailand 2023และ Mrs. Thailand Classic 2023ตัวแทนนางไทยแลนด์โชว์ศักยภาพสู่นานาชาติคว้ามงกันไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเวทีประกวดนางไทยแลนด์หรือ Mrs. Thailand 2023 and Mrs. Thailand Classic 2023ที่ตัดสินกันไปเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งผู้ที่ครองตำแหน่งบนเวทีแห่งเกียรติยศของสตรีไทยที่สมรสแล้วได้แก่ฝ่ายกมลชนกมหัสกิรติที่เชิดชูทั้งความสวยเสน่ห์ที่ล้นเหลือและเพียบพร้อมจนคว้ามงกุฎ Mrs. Thailand 2023เป็นครองทั้งเป็นตัวแทนนางไทยแลนด์ในการประกวดระดับนานาชาติกับ Mrs. Globe 2023และอีกหนึ่งรุ่นกับ Mrs. Thailand Classic 2023ซึ่งสาวงามรุ่นใหญ่ผู้ครองตำแหน่งได้แก่รีน่าวัชรินทร์อนันตพงศ์ที่มาพร้อมความสวยความมุ่งมั่นและส่งต่อเรื่องราวดีเหมือนเดิมนะคะเหมือนทุกปีที่ต้องการให้ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วผู้หญิงที่ผ่านการสมรสแล้วมาแสดงศักยภาพค่ะแล้วก็มาสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ไปประกวดต่อที่ระดับสากลที่นานาชาติค่ะซึ่งจริงๆปีนี้ตัดสินยากไหมคะยากมากค่ะยากค่ะเพราะว่าทุกคนสวยหมดแล้วก็มีความสามารถมากๆไม่แพ้กันเลยใช่ค่ะก็สำหรับเวที Mrs. Thailand นะคะก็จะมีตัวแทนไทยไปประกวดระดับนานาชาติอยู่หลากหลายเวทีเพราะว่าทางเราบริษัท ERM Thailand มีลิขสิทธิ์นานาชาติมากที่สุดในประเทศไทยนะคะก็อยากเชิญชวนให้คุณแม่หรือว่าภรรยาที่น่ารักนะคะออกมาแสดงความสามารถแล้วก็มาสร้างความสัมพันธ์มาทำประโยชน์ให้สังคมนะคะแล้วก็ปีหน้าติดตามฝากติดตาม Mrs. Thailand ด้วยค่ะสำหรับที่หนึ่งนะคะของ Mrs. Thailand ก็จะไปเดือนหน้าค่ะเดือนมิถุนาไป Mrs. Globe ที่สหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็มีอีกหลายๆในระหว่างทางอะค่ะจะมีคอนเฟิร์มมาก็จะมีรุ่นคลาสสิกก็จะมีแล้วก็ไทม์ไลน์ก็ติดตามในเพจกันต่อไปนะคะเป็นความรู้สึกที่ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตำแหน่งนี้เพราะรู้สึกว่ามีศักยภาพแล้วก็มีศักดิ์ศรีสมกับคำว่า Mrs. Thailand World Classic มากๆค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะก็เราถ้าเราไม่ยอมเปิดโอกาสมาประกวดเนอะเราก็จะไม่รู้หรอกว่าเรามีศักยภาพมากพอหรือเปล่าแต่วันนี้พิสูจน์แล้วค่ะว่าผู้หญิงทุกคนมีศักยภาพมากพอค่ะแล้วก็มีการเตรียมพร้อมที่จะไปเวโลกยังไงบ้างคะก็เดี๋ยวอาจจะต้องลองฝึกภาษาอังกฤษอะค่ะแล้วก็อาจจะต้องลองฝึกในเรื่องของ performance การเดินการตอบคำถามอะไรเงี้ยเพิ่มเติมค่ะค่ะยังไงก็ฝากให้ติดตาม Mrs. Thailand นะคะ Mrs. Thailand ค่ะแล้วก็เป็นจะส่งตัวแทนไทยไปประกวดระดับนานาชาติค่ะติดตามได้ที่เพจ Mrs. Thailand แล้วก็ ERM Thailand ค่ะLittle